บกับพุทธคุณดีของขลังเด็กเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No และในวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยครับท่านใดกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูได้ที่ชุมชนของ Eagle of No มีของขลังเด็ดๆมากมายให้ท่านได้ดูทุกวันเลยครับสามารถเข้าไปร่วมประมูลและเช่าหาบูชากันได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไปที่ @hmq0599t หรือสแกน QR code สิบพระเครื่องหลวงปู่ดูล้มปัญโยไปรับชมและไปรับฟังกันได้เลยครับพระข้าศักดิ์สิทธิ์ข้าไม่ได้เสกพระพุทธเจ้าเป็นคนเสกให้หากใครได้ยินคำนี้คงต้องนึกถึงหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่ทราบกันดีว่าท่านเป็นพระวิปัสสนาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแห่งวัดสแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงแม้ว่าท่านจะได้มรณภาพไปนานแล้วก็ตามคนดีน่ะเขาไม่ตีใครถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป็นคำสอนของหลวงปู่ดูที่ทำให้ลูกศิษย์ยึดถือเป็นแบบอย่างและหลวงปู่ดูนั้นท่านก็ไม่เคยวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติของสำนักที่ใดๆจนเป็นแบบอย่างให้กับลูกศิษย์ที่เคารพศรัทธาและเลื่อมใสท่านรวมทั้งอุบายธรรมอันลึกซึ้งอีกมากมายที่ท่านได้เคยอบรมสั่งสอนของท่านก่อนที่จะละสังขารจากโลกนี้ไปบทน้อมรำลึกถึงหลวงปู่ดูตั้งนะโม3จบนะโมโพธิสัตโตพมมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตพมมะปัญโยนะโมโพธิสัตโตพมมะปัญโยเหรียญปั๊มเสมาหลวงปู่ดูปี2525สำหรับเหรียญเสมานี้ได้มีการจัดสร้างขึ้นในวาระฉลองจังหวัดกรุงเทพมหานครอายุครบ200ปีซึ่งได้จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2525ได้มีการจัดสร้างและดำเนินการโดยทางวัดการสร้างเหรียญในครั้งนั้นมีการจัดสร้างเป็นเหรียญเนื้อต่างๆหลายเนื้อได้แก่เหรียญเนื้อเงินจำนวน108เหรียญเหรียญเนื้อตะกั่วจำนวน108เหรียญและเหรียญเนื้อทองแดงจำนวน 2,525 เหรียญซึ่งเป็นจำนวนตามปีพ.ศ.ที่สร้างสำหรับพุทธลักษณะของเหรียญนั้นมีความสวยตามยุคและมีเอกลักษณ์แบบโบราณเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมามีหูห้วงในตัวในส่วนของด้านหน้าใต้ห้วงนั้นมีอักขระที่สลักปีพ.ศ.ที่สร้างคำว่าพ.ศ. 2525ในส่วนตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ดูในอริยาบถนั่งสมาธิส่วนรอบองค์นั้นหลวงปู่จะมีอักขระปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัดคำว่านะโมพุทธายะในส่วนของขอบด้านซ้ายมีอักษรสลักคำว่าพรหมปัญโยและในส่วนขอบข้างด้านขวามีอักษรที่สลักคำว่าดูวัสแกในส่วนของเหรียญด้านหลังมีลักษณะเป็นยันเถาะอยู่ตรงกลางและยังมียันนะอยู่ทางด้านล่างนอกจากนี้ยังมีอักขระคำว่าพุทธสังมิและจะภกสะและนัมมะพะทะล้อมรอบและด้านบนฝั่งซ้ายเป็นอักษรที่สลักคำว่ารอสอและด้านบนฝั่งขวามีอักษรที่สลักคำว่า200และสำหรับทุกๆเหรียญ นั้นจะมีการต่อโค้ดที่บริเวณสันข้างขอบของเหรียญทุกเหรียญเลยครับและได้มีการลงจานอักขระบนเหรียญตะกั่วจากหลวงพ่อดูทุกเหรียญ
็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปต่อๆไปผมจะมานำเสนอเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ